ความรู้องค์รู้กับจะพลิกกับขั้วเลยคอยติดตามอ่านครับเรื่องของการทำฝนตกคอยติดตามอ่านจะบอกกันรู้ว่ามายังไงแบบไหนทำได้ยังไงแบบไหนผมจะมองว่าแบบใหม่สิ่งเหล่านี้นะครับบอกให้ก็ได้สิ่งนี้นะพระพุทธเจ้าให้ไว้ผมใช้คำว่าว่าการปรัชญาชีวิตเนี่ยในคำว่าปรัชญามันคือเหรียญสองด้านด้านหนึ่งคือความสงสัยเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เข้าใจจะสงสัยไม่พอนะฮะด่าแม่พ่อคนพูดต่างหากเห็นดีด่าเข้าไปนะเพราะเขาสงสัยผมพยายามที่จะคลายความสงสัยกับผู้สงสัยนั่นนะครับให้ได้ให้เขาได้รู้ให้เข้าใจตามอย่าไปโทษเขาเพราะว่าเขาไม่รู้ทำอย่างไรจะให้เขารู้โดยการสื่อภาษาไทยภาษาธรรมดานะครับใช้ภาษาไทยสื่อสารเขาก็ยังไม่รู้ตัวเรื่องของเขาก็แค่นั้นเองอย่าไปโทษเขาเพราะเขาไม่รู้เห็นไหมครับเราต่างหากที่ทำไงจะให้เขารู้แหมนี่คือจุดของเราจุดของผมนะครับทำไงจะให้เขารู้เมื่อเขารู้เขาเข้าใจนะมันก็เป็นปัญญาของเขาเขารู้เข้าใจนะแต่ผมรู้ผมเข้าใจแล้วผมมั่นใจด้วยผมจะมีอยู่100%เกินต่างหากด้วยประมาณนั้นครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่า